ับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกมอันดีเซมเบอร์ตอนนี้เลทราคาลงแล้วนะครับสามารถเติมกับร้านพี่จอนชาวไร่ได้เลยบริการดี24ชั่วโมงจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทปลอดภัยแน่นอนติดต่อได้3ช่องทางเพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับจากช่องน้องมาดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอันดีเซมเบอร์นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมมีบิลสกิลมานำเสนอนะครับมีชื่อบิลว่าบางวนสายฟ้าบวกโซ่สายฟ้าอเวกระดับดีมอนกอดนั่นเองสำหรับบิลนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในช่องจาก FC หลายคนนะครับแต่ละคนนะก็เทพๆทั้งนั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มี FC นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่โคตรเทพเช่นเดียวกันนะครับผมเลยอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ FC นะสิทธิ์บลัดเยียร์ด้วยครับที่ได้นำ ID นี้นะครับมาให้ผมรีวิวให้กับผู้ชมได้ดูกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเทมสวมใส่โซเดียกแล้วก็บิลสกิลกันนะครับป่ะสำหรับสกิลน่ะที่เข้าใช้นะครับนั่นคือวังวนสายฟ้านะครับระดับตำนานอเวกแหล่งกำเนิดนะครับสำหรับอเวกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูทางด้านขวานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับอเวกแหล่งกำเนิดนะครับก็จะมีพลังเกิดไฟช็อตนะครับบวก10ถึง20ขยายความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสถานะผิวปกติสายฟ้า 10-15% นะครับอเวกบ่อเกิดลดความเสียหายวงกว้าง 20-25% จำนวนครั้งจู่โจมวังวนบวก1อเวกสัจธรรมลดความเขตวงกว้าง 45-50% ขยายความเสียหายวงกว้าง 25-30% เมื่อใช้สกิลจะโจมตีจู่โจมวังวนจากร่างกายตัวเอง2ครั้งสำหรับลิงก์สกิลที่เขาลิงก์ไว้นะครับก็จะมีเขียว2แดง1ฟ้า2นะครับลิงก์ลูนแน่นะครับเอฟเฟกต์วงกว้างนะครับลิงก์ลูนตัวนี้นะครับจะได้ขอบเขตวงกว้างนะครับแล้วก็ได้ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยสำหรับระดับแรงนะครับก็จะได้ขอบเขตวงกว้างนะครับแล้วก็ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับลิงก์ลูนต่อไปนะครับเล็งเห็นจุดอ่อนนะครับระดับแรงนะครับลิงก์ลูนนี้นะครับจะได้ค่าคริติคอลที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นหน่วยนะครับลิงก์ลูนต่อไปนะครับเจาะเกาะสายฟ้านะครับจะได้ส่วนพลังเจาะเกาะสายฟ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์ลูนต่อไปนะครับโจมตีฉับไวนะครับจะได้ส่วนของความเร็วในการโจมตีนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ลิงก์ลูนต่อไปนะครับมรสุมบนตานะครับระดับตำนานอเวกบ่อเกิดด้วยนะครับสำหรับระดับตำนานนะครับได้ขยายความเสียหายจู่โจม 8% ขยายความเสียหายต่อเนื่อง 6% การใช้มานาบวก 2 นะครับส่วนอเวกบ่อเกิดนะครับการใช้มานาลบ 7 การใช้มานาลบ 2 นะครับเมื่อรูลิงก์สีดำเงินนะครับเชื่อมอยู่นะครับต่อไปลิงก์ลูนเชื่อนะครับเป็นสายสีแดงนะครับ COA นะครับหรือว่า Cat on Attack นั่นเองเชื่อมาสกิลนะครับกับโซ่สายฟ้าระดับตำนานนะครับอเวกสัจธรรมในส่วนของอเวกนะครับผมจะขึ้นภาพให้ดูทางด้านขวาก่อนนะครับสำหรับอเวกแหล่งกำเนิดนะครับจะได้ในส่วนขยายความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติสายฟ้า 5-10% ขยายความเสียหาย 3-5% แก่ศัตรูที่ไม่ติดสถานะสายฟ้านะครับอเวกบ่อเกิดขอบเขตลูกโซ่บวก 25-50% ขยายความเสียหายสายฟ้า 1.5-3% ต่อ1ลูกโซ่สูงสุด15นะครับอเวกสัจธรรมขอบเขตลูกโซ่บวก 25-50%ขยายความเสียหายสายฟ้านะครับ 1.5-3% ต่อ1ลูกโซ่ที่เหลือนะครับสูงสุด15นะครับสำหรับลิงก์ลูนที่เขาลิงก์ไว้นะครับก็จะมีฟ้า3เขียว1แดง2นะครับลิงก์ลูนนั้นนะครับมรสุมมนตานะครับระดับตำนานนะครับอเวกบ่อเกิดนะครับสำหรับลิงก์ลูนนี้นะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับลิงก์ลูนต่อไปนะครับกับแท็กสายฟ้านะครับระดับตำนานนะสำหรับลิงก์ลูนนี้นะครับค่าคริติคอลแก่ศัตรูที่ถูกไฟช็อตนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะว่าง่ายๆเถอะถ้าเกิดติดไฟช็อตนะครับก็จะโดนคริติคอลแรงขึ้นนั่นเองนะครับลิงก์ลูนต่อไปนะครับไม้ตายนะครับระดับตำนานนะลิงก์ลูนตัวนี้นะครับได้ขยายความเสียหายจู่โจมนะครับหรือว่าเพิ่มดาเมจนั่นเองลิงก์ลูนต่อไปนะครับสังหารหมู่นะครับระดับตำนานลิงก์ลูนนี้นะครับจะเพิ่มความเสียหายของคริติคอลนะครับได้แรงขึ้นไปอีกนะลิงก์ลูนต่อไปนะครับขยายความเสียหายท่านะครับระดับแรงนะครับลิงก์ลูนตัวนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของดาเมจท่านั่นเองสำหรับออร่าบัฟนะครับที่เขาเลือกใช้นะครับนั่นคือสัญลักษณ์จู่โจมนะครับสำหรับออร่านี้นะครับจะขยายความเสียหายจู่โจมที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วเขาก็ลิงก์นะครับลดการใช้ทรัพยากรนะครับหรือว่าลดมานาส่วนอีกหนึ่งออร่าบัฟนะครับเขาเลือกใช้เป็นสัญลักษณ์ต้านทานท่านะครับจะเพิ่มในส่วนพลังต้านทานท่านั่นเองที่เขาลิงก์ไว้นะครับก็จะมีลดการใช้ทรัพยากรนะครับหรือว่าลดการใช้มานานั่นเองอีกหนึ่งบัฟที่เขาเลือกใช้นะครับนั่นคือเสียงคำรามแห่งไมตรีจิตนะครับบัฟนี้ก็คือเด้งเลือดนั่นเองที่เขาลิงก์ไว้นะครับก็คือบัฟทำงานเมื่อเกิดสถานะผิดปกติควบคุมนะครับเมื่อเราโดนมอนสเตอร์โจมตีนะครับติดสถานะแช่แข็งพัฒนาการสตาร์ทนะครับบัฟนี้ก็จะทำงานให้เองนะครับหนึ่งบัฟที่เขาเลือกใช้รีดดาเมจนะครับนั่นคือเสียงคำรามแห่งการยั่วยุครับ
สำหรับปั๊บนี้นะครับได้ความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขยายค่าป้องกันนั่นเองสำหรับลิงก์รูนะครับก็จะมีร้อนตะโกนทรงพลังร้อนตะโกนต่อเนื่องเพิ่มเวลาเอฟเฟกต์อัปเกรดเอฟเฟกต์ตามด้วยบัฟทำงานเมื่อถูกโจมตีนะครับพูดง่ายคือเราไม่ต้องกดเองนั่นแหละยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับก็ยังมีบัฟรีดดาเมจนะครับก็คือโจมตีจุดตานะครับบัฟนี้จะเพิ่มในส่วนของค่าคริติคอลนั่นเองสำหรับลิงก์รูนะครับก็จะมีเก่งรอบด้านเพิ่มเวลาเอฟเฟกต์เร่งเวลาอัปเกรดเอฟเฟกต์บัฟถัดไปนะครับที่เขาเลือกใช้อีกนะครับก็จะมีฉกฉวยชีวิตนะครับเอาไว้ดูดเลือดมอนเตอร์นั่นเองสำหรับสกิลแรกที่เขาเลือกใช้นะครับก็จะมีผ่าทะลุนะครับกับเกือกกิ้งลิงก์จำนวนครั้งการใช้นั่นเองสำหรับหินรูนด้านบนนะครับก็จะมีขอบเขตวงกว้างนะครับแล้วก็จะมีเลเวลรูนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจริงๆหินรูนตรงนี้มันบวกมังกรสายฟ้านะครับแต่ว่าตำแหน่งไม่ตรงนะครับอันนี้เป็นโซ่สายฟ้าผมคิดว่าเขายังไม่ได้สลับกันนะครับน่าจะประมาณนั้นนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมสวมใส่กันบ้าง นะครับสำหรับอาวุธนะครับเขาเลือกเป็นขวานมือเดียวนะครับ2ข้างนะครับมาดูข้างซ้ายกันก่อนสำหรับข้างซ้ายนะครับ 15% ระดับตำนานนะครับมีออปชั่นบอสนะครับเจาะเกาะหน้าไม้บวก4อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับออปชั่นแรกครับเทียร์9ความเร็วนะครับสวยมากออปชั่น2ครับเทียร์7ความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติตัดกำลังนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากครับออปชั่น3ครับเทียร์6เมื่อโจมตีโดนเป้าหมายนะครับดูดเลือดนะครับอันนี้ก็ดีครับออปชั่น4เทียร์10ครับค่าคริติคอลอุปกรณ์อันนี้ดีมากครับออปชั่น5เทียร์8ครับความเสียหายคริติคอลครับอันนี้ดีออปชั่นสุดท้ายครับเทียร์6ความเสียหายสายฟ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับส่วนออปชั่นนั้นมานะครับได้ความเร็วนะครับอันนี้ดีมากเลยต่อไปนะครับเป็นขวานข้างขวานะครับระดับตำนาน 20% มีเอกลักษณ์นะครับความเสียหายคริติคอลนะครับส่วนออปชั่นบอสนะครับความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าสวยครับออปชั่นแรกครับเทียร์8ความเสียหายสายฟ้าเป็นหน่วยครับดีครับออปชั่นที่2นะครับเทียร์5เมื่อโจมตีโดยเป้าหมายนะครับดูดเลือดครับอันนี้ก็ถือว่าดีออปชั่น3ครับเทียร์8ความเสียหายการโจมตีครับบวกเป็นหน่วยครับก็ถือว่าดีออปชั่น4เทียร์10ครับความเสียหายคริติคอลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากครับออปชั่น5เทียร์10ครับค่าคริติคอลอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันออปชั่นสุดท้ายครับเทียร์6ทุกครั้งที่โดนเป้าหมายนะครับพลังชีวิตบวก2นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีสำหรับออปชั่นดำนานะครับค่าคริติคอลอุปกรณ์นะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้สวยมากนะครับต่อไปมาดูหมวกกันบ้างครับเขาเริ่มเป็นหมวกสเต็งอินนะครับมีเอกลักษณ์ครับเจาะกอด 5-6% มีออปชั่นบอสครับระดับความหายากของไอเทมนะครับอันนี้เหมาะกับสายฟาร์มนะครับออปชั่นแรกนะครับเทียร์5พลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดีนะครับออปชั่น2ครับเทียร์9ค่ามันยังเป็นหน่วยครับก็ยังถือว่าได้ใช้ครับออปชั่น3ครับเทียร์4ความเร็วฟื้นฟูเกาะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับออปชั่น4ครับเทียร์10ความเสียหายคริติคอลกระหานะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้สวยมากครับออปชั่น5ครับเทียร์6พลังต้านทาน 5Kออนครับอันนี้ถือว่าดีออปชั่นสุดท้ายครับเทียร์7 EP การกำจัดนะครับอันนี้เหมาะกับสายฟาร์มนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเกาะไหลนะครับเขาเลือกเป็นเกาะไหลส้มนะครับสเต็งอินปีกอัลคิล่านะครับสำหรับเกาะไหลนี้นะครับมีเอกลักษณ์ด้วยนะครับความเสียหายวงกว้างบวก 20% นะครับซึ่งวนสายฟ้านะครับใช้ได้นะออปชั่นหลักก็จะมีค่าป้องกันอุปกรณ์นะครับเกาะอุปกรณ์เป็นหน่วยแล้วก็ค่าป้องกันอุปกรณ์เกาะอุปกรณ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าสวยอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีค่าเซตเล็กน้อยครับมีพละกำลังไหวพริบแล้วก็จะได้ขอบเขตอาวุธด้วยนะครับแล้วก็ขอบเขตวงกว้างด้วยต่อไปในส่วนของเสื้อนะครับเขาเลือกเป็นเสื้อสเต็งอินนะครับระดับตำนานนะมีเอกลักษณ์นะครับพลังชีวิตบวก 4% ออปชั่นบอสนะครับพลังต้านทานธาตุของหน้าไม้บวก 4อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับออปชั่นแรกนะครับเทียร์10เลเวลรูนสกิลความเสียหายคาถาบวก 3นะครับสวยมากครับออปชั่น2ครับเทียร์10พลังชีวิตบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สวยมากออปชั่น3ครับเทียร์3ค่าป้องกันอุปกรณ์เป็นหน่วยนะครับเกาะอุปกรณ์เป็นหน่วยก็ถือว่าใช้ได้ครับออปชั่น4ครับเทียร์8พลังต้านธาตุสายฟ้าครับอันนี้ดีมากออปชั่นที่5ครับเทียร์6พลังต้านธาตุเย็นครับถือว่าดีออปชั่นที่6ครับเทียร์7ค่ามันยังเป็นเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าได้ใช้ออปชั่นตำนานนะครับขยายพลังชีวิตนะครับอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับต่อไปในส่วนของถุงมือนะครับเขาเลือกเป็นถุงมือส้มนะครับถุงมือยาวฟรีเล่นะครับเป็นถุงมือสเต็งอินนะมีเอกลักษณ์ครับความเสียหายแก่มอนสเตอร์อีดนะครับบวก 24% สำหรับถุงมือนี้นะครับจะได้ออปชั่นตรงนี้นะเมื่อติดตั้งอาวุธคู่นะครับค่าคริติคอลบวก 122% เขาใช้ขวานมือเดียว2ข้างนะเป็นอาวุธคู่นะครับต่อไปในส่วนของรองเท้าครับเขาเลือกเป็นรองเท้าสเต็งนะครับมีเอกลักษณ์นะการใช้มานานลบ 5% นะครับออปชั่นแรกครับเทียร์10ความเร็วการเคลื่อนที่นะครับ 40% นี่สวยมากครับออปชั่น2ครับเทียร์5อัตราลูกยิงตาบอดครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ออปชั่น3เทียร์5ครับค่าป้องกันอุปกรณ์เป็นเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าดีออปชั่น4เทียร์7ครับพลังต้านทานไอเย็นนะครับก็ถือว่าดีออปชั่นที่5นะครับเทียร์4นะครับเด้งเลือดก็ถือว่าดีครับออปชั่นสุดท้ายครับเทียร์6
พลังต้านทานพิษครับก็ถือว่าใช้ได้ครับต่อไปในส่วนของสร้อยนะครับเขาเลือกเป็นสร้อยส้มนะครับแกนซูเปอร์โนวานะครับสำหรับสร้อยนี้นะมีทีเด็ดด้วยนะครับออปชันแรกเลยครับเลเวลรูนสกิลความเสียหายบวก2นั่นเองนี่คือออปชันทีเด็ดของสร้อยนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ในการไล่ค่าสถานะมานาแล้วก็ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเข็มขัดนะครับเขาเลือกเป็นเข็มขัดพลังชีวิตนะครับมีออปชันบอสด้วยนะคอนเทนต์ฟูลคูลดาวน์นะครับน้ำยามานาบวก 12% ครับอันนี้ถือว่าสวยอยู่แล้วเนาะออปชันแรกครับเทียน10การใช้มานาลบ4ครับอันนี้สวยมากออปชัน2ครับเทียน10อัตราดีเฟชชั่นครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ออปชัน3เทียน5ครับพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าดีครับออปชัน4เทียน10ครับพลังต้านทานพิษครับถือว่าดีมากออปชัน5เทียน7ครับโอกาสได้รับทอนครับหมกอาศัยฟาร์มนะออปชันสุดท้ายครับเทียน3พลังต้านทาน5สายฟ้าครับถือว่าใช้ได้สำหรับออปชันดาวน์นะครับได้พลังชีวิตเป็นหน่วยนะครับก็ยังถือว่าดีนะครับต่อไปในส่วนของแหวนนะครับเป็นแหวนเอกลักษณ์ค่าคริติคอลการโจมตีนะครับออปชันแรกครับเทียน9ความในการโจมตีครับสวยมากออปชัน2เทียน6ครับความเสียหายธาตุนะครับก็ถือว่าดีออปชัน3เทียน7ครับพลังชีวิตครับเป็นหน่วยก็ถือว่าดีออปชันที่4ครับเทียน10ความเสียหายคริติคอลนะครับอันนี้ดีมากออปชัน5ครับเทียน9ค่าคริติคอลการโจมตีนะครับอันนี้ดีมากออปชันสุดท้ายครับเทียน7พลังต้านทานธาตุไอเย็นนะครับก็ถือว่าดีส่วนออปชันตำนานครับข้างคิดค่อนการโจมตีบวกเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าดีมากแหวนวันนี้ถือว่าสวยมากนะครับออปชันนะต่อไปแหวนวงนะครับเป็นแหวนเอกลักษณ์ข้างคิดค่อนการโจมตีเหมือนกันนะครับมีออปชันบอสติดไปด้วยครับความเสียหายสายฟ้านะครับอันนี้ถือว่าตรงสายเลยออปชันแรกครับเทียร์6ความเสียหายถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าสวยครับออปชัน2เทียร์10ครับข้างในการโจมตีครับอันนี้สวยมากออปชัน3ครับเทียร์7ข้างมันยังเป็นหน่วยนะครับก็ยังถือว่าได้ใช้ออปชัน4ครับเทียร์7ความเสียหายคิดค่อนครับอันนี้สวยมากออปชันที่5ครับเทียร์8พลังต้านทานธาตุสายฟ้านะครับถือว่าดีออปชันสุดท้ายครับเทียร์7พลังต้านทานธาตุเปลวเพลิงครับก็ถือว่าดีส่วนชั้นตำนานนะครับพลังชีวิตบวกเป็นหน่วยนะครับก็ถือว่าสวยครับต่อไปมาดูในส่วนของยันกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านด้านหลังเลยนะก็จะมีพลังต้านทานธาตุบวก10นะครับพลังต้านทานธาตุสายฟ้าบวก40ความเสียหายสายฟ้าบวก 60% ลดความเสียหายสายฟ้าที่ได้รับ 15% ขยายความเสียหายสายฟ้านะครับ 35%ต่อไปมาดูในส่วนของค่าความสามารถกันบ้างนะครับสำหรับค่าความสามารถนะครับ DPS เนี่ยอันนี้ผมเทสมาล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับความเสียหายการโจมตีนะครับ202ถึง273นะครับความเสียหายสายฟ้านะครับอยู่ที่713ถึง 3,802 นะครับความแรงในการโจมตีนะครับอยู่ที่ 2.95 นะครับถือว่าเร็วมากนะค่าพยายามการโจมตีครับอยู่ที่ 93.3%ค่าพยายามกระถานะครับอยู่ที่ 91.7 นะครับก็ถือว่าดีค่าคิดค่อนของการโจมตีนะครับอยู่ที่ 54.1 นะครับถือว่าสูงอยู่นะค่าคิดค่อนกระถานะครับอยู่ที่ 28.1 จอกอสายฟ้านะครับอยู่ที่ 22.2 นะครับส่วนค่าป้องกันนะครับอยู่ที่ 36.7 นะครับค่อนข้างน้อยนะส่วนพลังต้านทานธาตุเพลิงครับอยู่ที่ 26.8 ครับถือว่าน้อยจะมีต้านทานธาตุไอเย็นกับสายฟ้านะครับที่ตันนะต้านทานพิษนะครับอยู่ที่ 67.7 ก็ยังถือว่ากลางๆนะครับส่วนต้านทานเคออสนะครับอยู่ที่ 6.6 นะครับก็ถือว่าน้อยมากๆครับต่อไปในส่วนของอวตารนะครับเขาเลือกเป็นอาคูเวนะครับสกิลติดตัวนะครับพลังจอกอสายฟ้าบวก8ความเสียหายสายฟ้านะครับบวก6-54สำหรับแอคทีฟสกิลนะครับขอบเขตเอฟเฟกต์นะครับบวก308เวลาต่อเนื่อง 6.9 วินาทีต้านทานธาตุสายฟ้าของศัตรูที่ติดคำสาปนะครับลบ 29.9% โอกาสไฟช็อตแก่ศัตรูที่ติดคำสาปนะครับบวก 14.7% เอฟเฟกต์รูสกิลแตกกำลังนะครับบวก 20% ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัพค่าสเตตัสนะครับแล้วก็โซนแอคกันนะสำหรับค่าสเตตัสนะครับเขาอัพอินนำนะครับรอลงมาก็จะเป็นค่าเด็กนะครับสุดท้ายก็จะเป็นค่าสเต็กนะตรงเนี้ยผมสรุปเลยนะครับว่าเขาอัพเป็นสายบาลานซ์นะเพราะว่าเล่นดาวหน่อแมลงเห็นป่ะด้านล่างนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของกลุ่มดาวกันบ้างครับกลุ่มดาวที่1นะครับเขาเรียกเป็นแอฟฟอร์นะครับสตาร์ทที่ความเสียหายครับลงมาเส้นแรกเอาความเร็วแล้วก็มาจบที่ความเสียหายนะครับต่อไปกลุ่มดาวที่2ครับกลุ่มดาวที่2เขาเรียกเป็นป่าครับสตาร์ทที่ความเสียหายทางด้านซ้ายนะลากมาเส้นล่างครับเอาความเสียหายท่านะครับแล้วก็มาจบที่ความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะสุดท้ายครับเลือกที่ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับต่อไปกลุ่มดาวที่3ครับกลุ่มดาวที่3เขาเรียกเป็นดาวหินครับสตาร์ที่ความเสียหายนะลากขึ้นเส้นบนครับเอาพลังชีวิตนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์มาจบที่เมื่อโจมตีได้ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปกลุ่มดาวที่4นะครับมี2จุดจุดแรกก่อนจุดแรกคือดาวฟีเล่นะครับเริ่มต้นที่ความเสียหายครับมาถึงครับลากมาเส้นความเร็วก่อนนะลากมานี่ครับแล้วก็มาเส้นล่างครับขอบเขตวงกว้างแล้วก็มาจบที่เมื่อโจมตีได้ความเสียหายครับหากพอยเหลือนะครับก็เอาความเสียหายระยะใกล้ด้วยแล้วก็ลากมาตรงค่าคริติคอลด้วยนะครับต่อไปดาวที่4จุดที่2ครับจุดที่2คือเมล็ดพันธุ์นะครับเขาอัพไว้แค่เมื่อใช้กระถาได้ความเสียหายนะครับแล้วก็ความเสียหายจู่โจมนะต่อไปกลุ่มดาวที่5นะครับกลุ่มดาวที่5เขาเรียกเป็นแสงวาบนะครับสตาร์ที่ความเสียหายท่านะครับ
ลากขึ้นเส้นบอลครับเอาค่าป้องกันนะครับแล้วก็เอาเลือดนะแล้วก็จบที่พลังชีวิต 3% แล้วก็พลังสังหารธาตุ 10% นะครับต่อไปกลุ่มรายที่6นะครับมี2จุดเอาจุดแรกก่อนจุดแรกเขาเรียกเป็นเนมิล่านะครับเริ่มต้นที่เมื่อโจมตีได้ความเสียหายนะครับถ้าเป็นช่วงแรกผมแนะนำนะครับให้เอาความเร็วก่อนนะเส้นกลางครับเอาคอนเนอร์ในการโจมตี 4% ช่วงท้ายเกมครับค่อยเอาค่าคริติคอลเส้นล่างนะครับมาจบที่ความเสียหายคริติคอลของการโจมตีบวก 10% ต่อไปรายที่6จุดที่2ครับจุดที่2คือลมหายใจนะครับสตาร์ทที่ความเสียหายธาตุครับมาทางซ้ายครับเอาความเสียหายสายฟ้านะครับแล้วก็มาจบที่จอกเกาะสายฟ้านั่นเองต่อไปรายที่7นะครับมี2จุดจุดแรกก่อนจุดแรกนะครับเขาเลือกเป็นกลิ่นหอมนะครับสตาร์ทที่ความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นช่วงแรกนะครับผมแนะนำเอาเส้นล่างก่อนครับเอาความในการโจมตีนะครับแล้วก็มาสุดที่เมื่อพลาดเป้านะครับความเสียหายบวก 40% เป็นเวลา2วิถ้าเป็นช่วงกลางเกมนะครับแนะนำให้เอาเส้นบนก่อนครับค่ามันยำนะครับแล้วก็เอาความเสียหายวงกว้างนะครับแล้วก็จบที่ขอบเขตวงกว้างช่วงท้ายครับค่อยเอาค่าคริติคอลนะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาจบที่เมื่อคริติคอลความเสียหายบวก 40% เป็นเวลา2วินะครับต่อไปรายที่7นะครับจุดที่2จุดที่2นะครับก็คือดาวหนอนแมลงนะครับสำหรับจุดนี้นะครับค่าเซตันนะครับเขาถึง200มาเลยนะที่เขาอัพไปก็จะมีความเสียหาย 40% นะครับแล้วก็จะมีความเสียหายระยะใกล้ 30% นะครับต่อไปกลุ่มรายที่8นะครับมี2จุดจุดแรกก่อนจุดแรกนะครับเขาเลือกเป็นไลอาร์นะครับสตาร์ทที่เมื่อตั้งอาวุธคู่นะครับความเสียหายบวก 40% ถ้าเป็นช่วงแรกนะครับผมแนะนำให้อัพเส้นล่างก่อนนะครับเมื่อตั้งอาวุธคู่นะครับความเสียหายธาตุบวก 30% ช่วงกลางครับก็มานี่นะครับเอาค่าคริติคอลครับแล้วก็มาตรงนี้นะเมื่อตั้งอาวุธคู่นะครับความเสียหายบวก 30% แล้วก็ลากมาสุดนี่ครับเมื่อตั้งอาวุธคู่ความเสียหายบวก 15% ส่วนพอยท์ที่เหลือนะครับก็เอาความเร็วด้านบนนะครับแล้วก็ความเสียหายธาตุด้านล่างต่อไปรายที่8จุดที่2ครับจุดที่2เขาเลือกเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับเริ่มต้นที่ความเสียหายแกะศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติแต่กำลังนะครับซึ่งสายฟ้านะครับมีสถานะตัดกำลังนั่นเองแล้วก็ลากมาตรงนี้ครับความเสียหายแกะศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติบวก 15% ต่อไปกลุ่มดาวพิเศษนะครับจุดที่1จุดที่1นะครับเขาเลือกเป็นความสว่างนะครับสตาร์ที่ความเสียหายธาตุนะครับถ้าเป็นช่วงแรกนะครับผมแนะนำให้เอาเด้งมานาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลือดเป็นมานานะครับเสร็จแล้วนะครับค่อยล่ามาเอาเส้นความเร็วนะครับสองพอยต์สุดท้ายครับเอาความเสียหายท่าแล้วก็มาที่จอกเกาะท่านะครับไปดาวพิเศษกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือศูนย์ยากาศนะครับสตาร์ที่ความเสียหายท่ามาทางด้านซ้ายกันครับเอาเอฟเฟกต์ความรู้นะครับแล้วก็มาจบที่ขยายความเสียหายท่า 15% นะครับสองพอยต์สุดท้ายครับเอาเอฟเฟกต์เฉียบแหลมนะครับต่อไปดาวพิเศษกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ครับคือโจรสลัดนะสตาร์ที่พลังเกิดสถานะพิวติบวก2นะครับลากขึ้นเส้นบนนะครับเอาความเสียหายธาตุแล้วก็จบที่ทุกครั้งที่โดนเป้าหมายนะครับความเสียหายเย็นเพิ่มเติมเท่ากับ 8% ของความเสียหายนะครับเสร็จแล้วมาเส้นแรกครับเอาความเสียหายธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จบที่ขยายความเสียหายธาตุแก่ศัตรูที่ติดสถานะพิวติแต่กำลัง 10% นะครับ2ข้อสุดท้ายครับมาด้านซ้ายครับเอาเด้งมานานะครับแล้วก็ขยายการใช้มานา 8% ต่อไปนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาเทสต์ DPS ให้ดูนะครับเอาเป็นหุ่นฟาง3ตัวแล้วกันนะครับส่วนเลเวลหุ่นฟางนะครับจะอยู่ที่98นะครับเท่ากับตัวละครนะครับแล้วผมก็จะเปิดบัฟนะครับเซดัสจู่โจมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยสำหรับ DPS นะครับวงวนสายฟ้านะครับอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแรงชิบหายคุณผู้ชมอยู่ที่ 1,900 กว่าล้านนะครับสำหรับ DPS นะครับต่อวินาทีครับอยู่ที่32ล้านนะครับสำหรับโซ่สายฟ้านะครับไล่ๆกันมาเลยนะอยู่ที่ 1,900 ล้านเช่นเดียวกันนะครับสำหรับความเสียหายต่อวินาทีครับอยู่ที่32ล้านนะโอ้โหดาเมจใกล้เคียงกันเลยครับถือว่าโคตรสวยเลยนะสำหรับดันเจี้ยนที่ผมจะเทนะครับนั่นคือการ์ดทองนะครับเทียร์10บวก10นะครับเลเวลเสาบวก20ตั้งค่าเลเวลเคลนะครับ20นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยป่ะ
เป็นไงบ้างครับผู้ชมสำหรับบิลสกิลนะครับวังวนสายฟ้าบวกโซ่สายฟ้าอเวกระดับดีมอนก็อดนะครับก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหากใครมีวิธีเจ๋งๆนะครับสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของผมนะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเลื่อนออกมาด้านล่างสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า